นี่คือเรื่องราวของเชอรี่เขมอักษรสิริสุขะนะครับเชอรี่ใช้ชีวิตทุกวันนี้แบ่งเวลาตัวเองว่าพาได้ข่าวว่าชีวิตคุณพ่อพาพ่อไปเที่ยวติดกันเป็นเหมือนเพื่อนซีเลยเหรอครับก็ประสบการณ์อีกนั่นแหละค่ะจากเรื่องคุณแม่เนี่ยคือตอนนั้นอ่ะพอด้วยความที่เรามีอะไรหลายอย่างในชีวิตใช่ไหมคะเรื่องเรียนเรื่องละครอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ค่อยได้แบบเหมือนมีเวลาไปเที่ยวเล่นกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยอย่างดีก็ได้ทานข้าวกันอะไรเงี้ยก็ทำแต่งานแล้วก็เรียนหนังสืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนว่าพอเสียคุณแม่ไปมันเป็นบทเรียนมากว่าเฮ้ยชีวิตมันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นแบบทุกวันต้องพยายามแบบอยู่กับคนที่เรารักอะค่ะให้คุ้มค่าที่สุดประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วหลังจากพอเรื่องคุณแม่ผ่านไปปั๊บเหมือนว่าเป็นช่วงที่ครอบครัวก็ต้องซัพพอร์ตกันนะคะซัพพอร์ตกันว่าคุณพ่อเขาก็แย่เหมือนกันเราไม่เคยเห็นคุณพ่อร้องไห้อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เห็นคุณพ่อร้องไห้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนว่าต่างคนต่างต้องให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันทานข้าวมีเวลาเราต้องไปเที่ยวคือครอบครัวมาก่อนเลยอะค่ะแบบเรื่องงานอะไรเงี้ยก็คือว่าเราก็ยังต้องทำนะคะแต่ว่าแบ่งลำดับความสำคัญว่าอันไหนไม่ต้องถึงต้องบอกว่ามันมีคำว่าไม่ต้องกับไม่ต้องเมื่อก่อนอาจจะงานเป็นหลักแต่ตอนนี้เนี่ยเราเอาครอบครัวเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็เหมือนว่าใช่เราต้องยังต้องทำงานหนักอยู่แต่ว่าคืออย่างน้อยต้องหาเวลาว่าอาทิตย์เนี้ยเราไม่ได้ทานข้าวกับพ่อเลยต้องหาเวลาไปทานข้าวหรือว่าวันไหนกลับบ้านมาแล้วก็ไฟในห้องคุณพ่อไม่ติดต้องเข้าไปหาต้องแบบคืออย่างน้อยต้องมีเวลาได้อยู่ด้วยกันนอนดูทีวีกันหรืออะไรก็ได้ที่มันไม่ทำให้เรารู้สึกผิดอย่างเรื่องคุณแม่ว่าเราไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีร้านอาหารโปรดระหว่างเชอรี่กับคุณพ่อบ้างไหมครับหรือเป็นส่วนใหญ่ร้านประจำครอบครัวร้านประจำครอบครัวเหรอคะคือจริงๆเนี่ยคุณพ่อชอบทานข้าวบ้านเพราะคุณพ่อเป็นคนชอบทำกับข้าวสวยงามครับเป็นเจ้าหายทำกับข้าวเก่งอร่อยมากลูกสาวได้เชื่อนี่จะไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เห็นมาก่อนนี่มีอะไรที่ทำแล้วเมนูเด็ดไหมครับเรื่องชื่อมีไหมครับขอสักอย่างนะครับผมจะได้ชื่นใจสักหน่อยครับเมนูเด็ดเมนูเด็ดครับทำแล้วอร่อยเลยใช่ไหมครับผัดจับขายค่ะผัดจับขายเป็นหน้าหางที่ยากไหมคะใครๆก็ทำได้เดี๋ยวต้องมีทำได้แต่ว่าทำให้อร่อยนี่นี่นี่มิวจะคิดเมนูที่ว่ามันฟังดูยากเลยผัดจับขายต้องบอกว่ามาม่าไข่เจียวผัดจับขายเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นเมนูเด็ดก็จะเป็นสปาเกตตี้ครีมซอสเห็ดอะไรเงี้ยค่ะยากยากง่ายมากแบบนี้ง่ายเอาไปเลยผัดจับฉายยากค่ะหรือจะทำยังไงบ้างอ่ะครับจำวิธีของมันครับก็คือต้มจับฉายเหมือนธรรมดาเนี่ยแหละใส่ทุกอย่างเข้าไปเปื่อยแค่ไหนครับเปื่อยมากๆค่ะก็คือแบบพวกผักอะไรต่างๆที่เหลือในตู้เย็นอะไรเงี้ยค่ะนี่ลองฟังให้ดีครับเมนูจากเขมอักษรครับแล้วไม่อร่อยก็ไม่ต้องมาโทษก็มีพวกแบบซี่โครงหมูแล้วก็หมูสามชั้นเอาไปผัดกับซีอิ๊วขาวใส่น้ำตาลนิดนึงใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงผัดลงไปแล้วก็ใส่ผักต่างๆที่เหลือมาใส่เข้าไปแล้วก็ผัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาฝามาครอบไว้ค่ะเสร็จแล้วคุณพ่อบอกว่าอย่าเติมน้ำไปเยอะก็คือให้เติมน้ำเข้าไปนิดเดียวแล้วก็คือก็ชิมแล้วนะคะปรุงรสตามใจชอบอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วก็เหมือนว่าถ้ายิ่งค้างคืนได้ยิ่งดีนะคะมันจะเริ่มแบบว่าเข้าหูอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราจะทานผัดจับฉายเนี่ยเราก็เอาวุ้นเส้นค่ะไปต้มใช่ไหมคะให้ใช้การได้แล้วก็ใส่เข้าไปในกระทะแล้วก็เอาจับฉายที่ต้มไว้ค่ะมาใส่แล้วก็มาหาเธอรู้แล้วก็ผัดจับฉายเชี่ยวชาญค่ะเอาไปต้มใช้การได้ใช้การได้ต้องไหมครับคณะไม่กลัวไม่กลัวครับถูกต้องเข้าไปเลยไม่ได้ทำเป็นอย่างนี้ครับเชอรี่เหรอคะเชอรี่ก็เป็นคนเรียบร้อยมากเป็นนักแสดงที่มีฝีมือนะคะแล้วก็นิ่งๆชอบกินทุกอย่างอะไรอยู่บนโต๊ะชอบหมดทุกอย่างแล้วก็ชอบนำอาหารมากองถ่ายโดยมีคุณพ่อเป็นคนทำให้อาหารไม่ได้ธรรมดานะคะเป็นหัวปลาแซลมอนนะคะเป็นน้ำมีเป็นของดีๆมากเลยค่ะแบบพ่อเขาขยันมากแล้วก็ทดแทนที่ลูกสาวกินไม่ได้นะคะน้องลี่ก็จะเอาของดีๆมาปนเปื้อนทีมงานตลอดเขาเป็นเหมือนเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายแบบอยากรู้อยากเห็นอยากถามเป็นนักสัมภาษณ์นักซักเหมือนเด็กผู้ชายมากในร่างหญิงค่ะ
ในสายยาโอกาสพี่น้องค่ะ